คิดว่ามันก็เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปไม่ได้มีอะไรว่าเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสองมาตรฐานอย่างนี้นะครับผมว่าก็เป็นเรื่องกระบวนการธรรมที่เป็นไปตามปกติไม่มีอะไรที่คิดว่าทำให้สังคมนี้มันอะไรบิดเบี้ยวอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการชี้แจงอะไรยังไงไหมครับเพราะว่าตอนนี้สวเองก็มาพูดว่าจะเป็นปมทำให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองผมว่าท่านก็ได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่เขาจะมาฮะก็ท่านก็จะดำเนินการตามกระบวนการที่ทำที่มีอยู่ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ไปทำอะไรที่มันอะไรปิดไปจากมาตรฐานที่เขาทำกันก็ทำตามนี้แล้วท้ายสุดก็ได้รับการปฏิบัติจากกระบวนการทำแบบนี้แล้วท้ายสุดก็เป็นไปตามนี้ผมคิดว่ามันไม่ทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าอันนี้มันอะไรเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ต้องอะไรมันไม่ใช่เนี่ยนะเราก็เห็นกันอยู่ว่ามาตามกระบวนการว่าเป็นอย่างนี้ดำเนินการแบบนี้นะแล้วท้ายสุดก็เป็นเนี่ยก็ผลการอะไรดูแลตัดสินใจก็เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดสังคมมีความรู้สึกโอ้เป็นเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้หนักหนาสาหัสอะไรต่างๆฟังเพื่อไทยจะไปหาท่านไปเยี่ยมท่านกันบ้างไหมคะหรือว่าจะต่างคนต่างไปตอนนี้ผมเข้าใจว่าท่านยังป่วยอยู่มั้งก็ให้ท่านดูแลอยู่กับครอบครัวต่างๆนะเราก็แน่นอนก็อยากจะไปแต่ว่าหมายความว่าขณะนี้ก็ทราบกระบวนการดีว่าท่านดูแลพักผ่อนอยู่อะไรอยู่ครับจะมีไปขอคำแนะนำเพราะตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ใช้ได้ปกติแล้วเนี่ยจะมีการขอคำแนะนำหรืออะไรไหมคะท่านเพราะว่าคำแนะนำมันก็ถือว่าเป็นบุญเลยนะคำแนะนำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพักเป็นเรื่องของรัฐบาลที่วิจารณ์กันอยู่ซึ่งผมคิดว่าพรรคเองเราก็มีกรรมการบริหารมีผู้หลักผู้ใหญ่มีหัวหน้าพรรคมีใครต่อใครก็ดูกันเต็มที่แต่ส่วนรัฐบาลก็ท่านนายกก็พูดแล้วแถลงไปแล้วก็ให้มันเป็นไปตามคันลองแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีไม่ถูกอะไรมีข่าวว่าเดี๋ยวท่านทักษิณมาท่านจะปรับครม.อาจารย์มองไงคะมันเกี่ยวกันไหมคะ อันนี้ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะเป็นเรื่องปรับครม.เป็นเรื่องของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลต้องคิดยังไงท่านเศรษฐาท่านก็บอกท่านเป็นนายกมีอำนาจเต็มเป็นนายกคนเดียวไม่ได้นักยกหลายคนคืออาจารย์ยืนยันว่าคุณทักษิณแยกออกจากรัฐบาลไงชัดเจนใช่ไหมครับไม่เป็นผมก็ท่านไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นก็มันเป็นแบบนี้ฮะต้องจะให้ไปยืนยันยังไงไม่ยืนยันยังไงครับแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในฝั่งรัฐบาลด้วยไหมครับเนี่ยของท่านมีประสบการณ์แล้วก็เคยเป็นผู้นำประเทศก็แน่นอนนะคนก็ยอมรับในความรู้ความสามารถที่ทำมาในอดีต